โอเคไหมลูกโอเคไหมเขียนให้ห่างกันนะคะเพื่อสะดวกเพื่อสะดวกนะคะในการตั้งตัวเลขนะคะตัวเลขก็จะได้ตรงกันด้วยไม่อย่างนั้นตัวเลขไม่ตรงกันเอาไปลบออกจากกันไม่ได้นะคะต่อไปค่ะมีดินสอแล้วก็ต้องแบ่งเห็นไหมคะสิ่งของถ้ามีมากเราก็ต้องรู้จักแบ่งอาจจะแบ่งให้เพื่อนแบ่งให้น้องแบ่งให้คุณครูบ้างก็ได้นะคะเอาล่ะแบ่งให้น้องเท่าไหร่ลูก2แท่งค่ะลักษณะนามทอแองอแทงต้องเติมไม่เอกด้วยนะวรรณยุกต์เอกถึงจะเป็นแท่งเห็นไหมคะถ้าไม่มีวรรณยุกต์เอกก็จะเป็น2แทงมีดินสอ4แทงได้หรือเปล่าคะไม่ได้นะคะความหมายก็จะเปลี่ยนไปมีดินสอ4แท่งแบ่งให้น้อง2แท่งสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เรานะคะนั่นก็คือเรื่องราวของดินสอค่ะต่อไปเด็กๆใส่เครื่องหมายอะไรลูกแบ่งให้น้องใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายลบค่ะเห็นไหมคะการลบคือการหักออกหรือว่าเปรียบเทียบสิ่งของสองกลุ่มเมื่อสักครู่นี้ได้นำเสนอในข้อตัวอย่างไปแล้วนะคะใส่เครื่องหมายลบขีดเส้น1เส้นปลายทาง1เส้นนะคะ1เส้น1เส้นโอเคไหมคะไปพร้อมๆกันตอนนี้ยังไม่ให้เด็กๆคิดเองนะคะเดี๋ยวเขียนไม่ถูกไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนยังสับสนอยู่นะคะมีดินสอสีแท่งแบ่งให้น้อง2แท่งเห็นไหมลูกต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามค่ะเหลือดินสอเท่าไหร่เอ่ยเหลือเท่าไหร่คะ4ลบออกไปเสีย2ในแนวตั้งผลลบที่เหลือค่ะเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ2เห็นไหมคะมีอยู่4แบ่งไป2ก็ต้องเหลือ2ตอนนี้เราได้คำตอบแล้วนะคะขีดเส้นใต้2เส้นค่ะลูกยากไหมอ่ะไม่ยากเลยเนาะชั่วโมงละข้อควรจะทำเสร็จนะคะและที่สำคัญพยายามเขียนให้ถูกต้องด้วยต่อไปตอบเขียนตอบได้เลยนะคะตอบให้ตรงกับวิธีทำนะคะขีดเส้น2เส้นใต้ต่ออบตอบทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งเหลือดินสอ2แท่งเป็นเลขไทยแล้วอย่าลืมวาดภาพดินสอด้วยนะคะเพราะว่าโจทย์ข้อนี้เขากำหนดดินสอมาเราก็ต้องวาดภาพดินสอนะคะนักเรียนปลายทางค่ะน้องพิมพ์นะคะโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่งนะคะจังหวัดพังงาค่ะเป็นยังไงบ้างน้องพิมพ์นะคะน้องแป้งละลูกน้องแป้งเมื่อวานนี้น้องแป้งได้นำเสนอผลงานนะคะเขียนสวยลายมือดีรอยลบก็ไม่มีค่ะพร้อมทั้งวาดภาพแสดงด้วยนะคะเมื่อวานนี้ชื่นชมนะคะผลงานปลายทางหลายๆโรงเรียนที่ได้นำเสนอเข้ามาค่ะวาดภาพดินสอด้วยนะคะลักษณะของดินสอเป็นไงลูกก็ดูดินสอของเรานั่นแหละนะคะว่ามันเป็นยังไงทำถูกไหมจ๊ะถูกไหมคะไม่เว้นช่องหายใจเลยเดี๋ยวมันอึดอัดแน่นะคะอึดอัดแน่เลยไม่เว้นช่องนะคะเด็กๆช่วยกรุณาเว้นช่องด้วยได้ไหมลูกเสร็จหรือยังคะ
ระบายสีด้วยนะระบายสีด้วยเป็นไงคะเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีนะคะเป็นช่องว่างห่างด้วยลูกหนูไม่ห่างเลยเอานับช่องมาแล้วเขียนตัวเลขเขียนให้เร็วขึ้นค่ะเอาเร็วค่ะเร็วเร็วเขียนให้เร็วขึ้นหน่อยนึงเสร็จไหมคะนักเรียนชายเสร็จไหมคะทำงานเสร็จไหมเขียนให้สวยด้วยตัวเลขต้องให้ตรงกันนะลูกตัวเลขนะคะต้องให้ตรงกันในแนวตั้งนะวาดภาพบินสอด้วยค่ะวาดด้วยวาดด้วยวิธีการวาดรูปน้องต้องวาดดินสอสีแท่งแล้วก็มีลูกศรชี้นำออกไปสิคะมีลูกศรชี้นำออกไปเลยวาดใหม่ค่ะวาดให้สวยได้ไหมคะน้องเปี่ยมสุขทำได้ป่าวลูกเด็กหญิงบุญนุรีนะคะทำงานเสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเด็กหญิงบุญนุรีกันเลยค่ะเด็กหญิงบุญนุรีมีชื่อเล่นๆว่าน้องอะไรคะข้าวสวยเหรอคะโอ้โหสวยจังเลยสวยจังฮู้ไปดูนะคะน้องข้าวสวยบอกว่าฝึกคิดลองทำสิ่งที่โจทย์กำหนดเห็นไหมคะเมื่อครู่นี้คุณครูได้กำหนดมีดินสอ
กี่แท่งคะ4แท่งแบ่งให้น้อง2แท่งเหลือดินสอกี่แท่งอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามซึ่งเด็กๆต้องฝึกอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์ก่อนทุกครั้งนะคะต่อไปค่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ในที่นี้ก็คือ4ลบลบเท่าไหร่ลูกลบด้วย2ผลลบที่เหลือเท่ากับ2นะคะพร้อมทั้งแสดงวิธีทำตามแนวตั้งสิ่งที่โจทย์กำหนดมีดินสออยู่4แท่งแบ่งให้น้อง2แท่งใช่ไหมคะเด็กๆใส่เครื่องหมายลบระหว่างตัวตั้งกับตัวลบค่ะ4ลบออกไปซะ2ผลลบที่เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ2นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามเหลือดินสอ2แท่งเป็นคำตอบสุดท้ายในชั่วโมงนี้ค่ะพร้อมทั้งวาดภาพด้วยภาพที่วาดก็ต้องเป็นภาพเกี่ยวกับดินสอนะคะเห็นไหมบุญรีมีดินสออยู่4แท่งแบ่งให้น้อง2แท่งก็จะเหลือดินสอที่มีอยู่เดิมกี่แท่งคะ2แท่งเท่านั้นนะคะเป็นไงเอ่ยเรียบร้อยสบายใจไหมคะสบายใจส่วนใหญ่ทำได้แล้วนะคะวันนี้เราฝึกคิดลองทำในเรื่องราวของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบนะคะยากไหมลูกไม่ยากเลยครูเชื่อว่าปลายทางทำได้แน่นอนแล้วก็ถูกต้องนะคะเป็นส่วนใหญ่สำหรับต้นทางวังไกลกังวลเด็กๆส่วนใหญ่ค่ะ80กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ทำได้แล้วแต่ว่ายังต้องทำตามครูอยู่นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะขอบคุณทีมงาน DLTV นะคะขอบคุณคุณครูปลายทางทุกท่านขอบใจเด็กๆที่ตั้งใจเรียนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ